มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพล่าสุดจ็กเชิญยิ้มป่วยวันโรคสู้ผอมเกือบจำไม่ได้ค่ะเริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับตลกชื่อดังอย่างแจ็คเชิญยิ้มก่อนหน้านี้เจ้าตัวป่วยด้วยหลายโรครุมเร้า เป็นวันโรคปอดทำให้ร่างกายสู้พร้อมจนเกือบจำไม่ได้และภรรยานักแสดงสาวหญิงอภิษราก็ป่วยเป็นโรคไตวายวเรื้อรังล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาหญิงอภิษราได้โพสต์ภาพล่าสุดของแจ็คเชิญยิ้มลงอินสตาแกรมขณะที่กำลังทำการฟื้นฟูร่รางกายนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายซึ่งแจ็คก็ดูสดใสขึ้นกว่าเดิมมากนะคะ โดยในโพสต์นี้นะคะระบุข,ข้อความแล้วก็แคปชั่นว่าบำบัดฟื้นฟูออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายตื่นเต้นวันนี้ของลุงแจ๊คน้ำเป็นฟองครีมเลยฮึบๆร่างกายเริ่มดีแล้วห,หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากขอให้หายป่วยไวๆค่ะทางทีมงานเองก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เช่นกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c อมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ